สวัสดีครับโอมทอยชาแนลนะครับวันนี้มีเมกาตอนภาค2นะฮะมารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เก่าเก็บมานานแล้วนะครับประมาณ4-5 ปีแล้วมั้งนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ความใหม่ความสดนะครับก็ยังอยู่นะตัวนี้แต่ว่ามีสีลอกนิดนึงนะครับจากการให้ลูกเล่นนะครับตัวนี้ก็คือก็เลยว่าเอ๊ะกลัวมันพังก็เก็บเอาไว้โชว์ดีกว่านะครับก็วันนี้ก็ได้นำมารีวิวนะครับครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวสีเริ่มต้นเลยสีออริจินอลเลยนะครับก็เป็นตัวที่ดังทีเดียวนะในยุคนั้นนะครับยุคที่หนังออกมาแรกๆเลยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของหุ่นก่อนนะครับครับเริ่มจากหัวก่อนนะครับหัวก็โอเคนะตัวนี้มันกดได้นะมีเสียงนะครับแต่ว่าพอดีเอาถ่านออกแล้วนะครับถ้าไม่เอาถ่านออกนี่เน่าแน่นอนนะครับรายละเอียดหัวตัวนะครับขานะครับล้อเป็นแบบรถถังฝ่าเท้านะครับด้านหลังนะครับด้านข้างก่อนด้านข้างของหุ่นก็ดูดีนะฮะแต่ถ้าทำสีเห็นคนก็ทำสีกันโอเคสวยเลยนะครับแอบหนักนิดๆด้านหัวนะครับด้านหลังนะทำดีเทลพวกนี้ถ้าทาสีนี่จะดีเทลตัวนี้ขึ้นเลยนะสีจะขึ้นเลยล้อรถถังนะครับแขนนะฮะนะครับลูกปืนยังอยู่นะยังไม่หายนะครับในส่วนนี้แอบหนักนิดๆนะครับการยกแข้งยกขานะครับตัวนี้หมุนได้รอบเลยนะหมุนได้รอบเลยนะครับแขนพับขึ้นพับลงได้นะครับยกได้นะครับแต่ไม่ใช่เป็นเครื่องนะหมุนได้ไหมหมุนไปด้านข้างไม่ได้มือนะฮะสามารถกางออกกางเข้าได้ครับเหมือนปลาดาวเลยหมุนได้นะครับมันในหนังนะครับแล้วก็แขนด้านนี้ก็ยังดังแก๊กแก๊กแก๊กอยู่ยังดีอยู่นะกลางได้กลางได้อันนี้ก็ปรับหนีเพื่อจะกลางได้สุดนะครับพับกลับคืนขากลางได้ไหมกลางได้กลางไปด้านหน้าได้นะกลางไปด้านหลังได้กลับพับได้นะเฟืองยังดีอยู่นะครับหมุนได้ไหมหมุนได้นะหมุนได้นะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าสวยทีเดียวนะครับตัวนี้มันหายก็เลยโมนะครับพลาสติกมาใส่นะแต่ยังไม่ได้ทาสีไม่รู้จะเอาสีแบบนี้มายังไงนะครับแต่ว่าตั้งโชว์ก็ไม่ได้เห็นนะในส่วนนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเทียบกับแมกกาตอนนะครับภาคพิเศษนะครับก็ตัว Edition นะครับที่ได้รีวิวไปนะพอใส่แขนนะครับอย่างที่เคยรีวิวไปพอใส่แขนแล้วดุเลยนะครับในส่วนนี้นะฮะถ้าเทียบกับตัว Original นะตัววางขายทั่วไปนะครับอย่างที่บอกไปตัวนี้ก็อยู่5-6 พันนะฮะตอนนี้มือ2อยู่ 2,000 กว่าบาทแล้วนะครับตัวนี้ก็มาแรกก็ราคาแพงนะครับ 2,500 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดส่วนสูงกันว่าสูงเท่าไหร่ครับครับส่วนสูงของหุ่นนะครับอยู่ที่27เซนนะครับถ้านับจากยอดตรงนี้นะยอดด้านหลัง27เซนเท่ากันนะครับครับก็เป็นตัวที่สวยอีกตัวนึงนะก็เก็บไว้นะไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายนะครับก็เก็บไว้ตั้งโชว์ยืนโชว์ร่วมกันอย่างนี้นะครับครับก็คลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับตอนนี้ไม่ได้แปลงให้ดูนะต้องขออภัยนะครับในส่วนของการแปลงร่าง
ในส่วนของการแปลงร่างเป็นรถถังให้ดูนะครับไม่ได้แปลงให้ดูต้องขออภัยด้วยนะครับครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ